representing Indonesia สักครู่ครับการแข่งขันกัปตันรอบชิงชนะเลิศก็จะเริ่มขึ้นครับ Samsung นี่เป็นนักตะกร้อจากอินโดนีเซียครับฮาดี้ซัมซูครับซึ่งวันนี้ก็ถูกส่งลงสนามเป็น3คนแรกนะครับคุณเจ้ารัสเซโยยังมีผู้ส่งก็เล่นเช่นเดียวกับคุณเจ้าไซฟูครับมิสเตอร์บัมบังเอดีสัญญาโนอาดิวนะครับแล้วก็อับดุลฮาลิมราชิรียังเป็นตัวสำรองไอแลนด์คัปตันคนไทยได้ดูครับ3คนแรกเป็นใครครับที่ทางแตงโมส่งมามีอนุวัฒน์ชัยชนะศิริวัฒน์สาขาครับแล้วก็ภัทรพงษ์ยุคพอดีครับที่เป็นตัวจริงครับเจอซีนัมเบอร์เป็นใครแก้วเมียนและพลชัยเขาแก้ววันนี้นั่งก่อนครับลีซ่าแต่อย่างที่เรียนทราบว่าบริการของการแข่งตะกร้อในรูปแบบใหม่นอกจากจะเปลี่ยนเรื่องการเสิร์ฟที่เสิร์ฟเป็นชุดละ3คะแนนในแต่ละการเสิร์ฟแต่ละครั้งแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้เซตละ2ครั้งครับมิสเตอร์ทวัชคุ้มพงศ์เราจะมีเปลี่ยนใครก็เมียนแล้วก็พลชัยเขาแก้วยังถือว่ามีโอกาสได้ลงสนามครับมิสเตอร์กมลตันกิมหงโค้ชจากคุณตันกิมหงครับผู้จัดการทีมคุณทวัชคุ้มพงศ์พาณิชย์สมพรแสนยบุตรแอนมิสเตอร์ดภาแตงโตAll official for this match is official referee Mr. Chawalit Sirayukun from Thailand and Mr. Veerapol Nahapravin from Thailand. Court referee Mr. Sarawut from Thailand. Referee Mr. Chamchun Kapavinlot from Singapore.แชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล 4,000 เหรียญสหรัฐนะครับที่รองแชมป์จะได้ 2,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นครับ and Mr. Lee Yong Ik from Korea Ladies and gentlemen ทีมไทยนะครับ Let's welcome guests ถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับชุดที่ถูกส่งลงสนามนั้นก็ถือว่าเป็นชุดจังเติร์กตัวได้นะครับเป็นวัชิรวัฒน์สายขานั้นอายุน้อยที่สุดนะครับในทีมชาติไทยในชุดนี้ถึงจะอายุ23ปีเท่านั้นเองติดชาติในทีมไทยหลอกพันธุ์ก็ถึงกับที่แล้วปีจาริกอารีราชการันรองคณะกรรมการรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยด้วยก็เดินไปให้กำลังใจนักกีฬาครับก้าวสำคัญของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินี่ก็คือการผลักดันให้กีฬาเซปักตะกร้อนั้นเข้าไปบรรจุในโอลิมปิกให้ได้นะครับและนี่คือแผนการหนึ่งในการผลักดันให้เซปักตะกร้อได้รับความสนใจจากประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปในสหรัฐอเมริการวมทั้งออสเตรเลียนะครับก็คือการจัดให้มีการแข่งขัน World Series คล้ายๆกับลักษณะของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับซึ่งมี World Tour นะครับแข่งขันไปยังประเทศต่างๆนี่เป็นฤดูกาลแรกนะครับเชื่อว่าการผลักดันแบบนี้ครับก็จะได้รับความสนใจในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเซปักตะกร้อ World Series นี่ไปจัดแข่งในยุโรปหรือในออสเตรเลียนะครับแต่ว่าสำหรับปีแรกนี่ก็จะยังจะอยู่ในทวีปเอเชียของเรานะครับที่น่าสนใจก็คือสนามรองสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปจบที่จีนเนี่ยมีจัดแข่งที่อิหร่านด้วยนะครับเป็นครั้งแรกครับที่เซปักตะกร้อได้ไปบุกทางตะวันออกกลางนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณกฤษฎินบอกนะครับอาจจะมีการยกนะครับไปทำงานเหมือนกันที่ทางในยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาบ้างก็ได้นะครับตัวในช่วงนี้ก็เริ่มมีทีมจากยุโรปหรือว่าจากสหรัฐอเมริกาครับที่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันบ้างเช่นกันครับในอดีตนั้นตะกร้อคิงส์คัพก็มีทั้งจากบราซิลจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาเยอรมันในเมกซิโกก็เคยมีส่งทีมมาเข้าร่วมในการแข่งขันด้วยนี่คือ3คนแรกของไทยครับที่
จะถูกส่งลงสนามในวันนี้เจอกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียชุดนี้จุดเด่นก็คือการเล่นลูกน่าจะขายหรือว่าการเล่นเกมรุกนั้นเขาสามารถขึ้นทำได้ทั้งสองคนนะครับทั้งหน้าซ้ายหน้าขวาครับทั้งฮาดีซัมซูแล้วก็เซฟูริยาจะถือเป็นจุดเด่นของทีมตะกร้อของอินโดนีเซียในชุดนี้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อินโดนีเซียนั้นสามารถชนะมาได้ทั้งมาเลเซียแล้วก็ทั้งเกาหลีใต้คะแนนแรกเป็นทีมชาติไทยได้ส่งลูกครับศิริวัฒน์สาขาสะปันยอดไปซัมซูครับยกให้ไปอย่างขึ้นแต่ตรงนี้ว่าโดนล็อกของไทยก็จริงนะแต่ว่าออกคะแนนแรกเป็นของอินโดนีเซียไทยยังได้ส่งลูกครับศิริวัฒน์สาขาครับนักตะกร้อจากขอนแก่นพัทรพงษ์ยุคพอดีนี่ก็เป็นนักตะกร้อจากขอนแก่นเช่นกันครับสายสั่งตายครับศิริวัฒน์สาขาได้แต้มหรือเปล่าครับเตี้ยครับใส่ปาโอ้เขาเปิดดีครับประสิทธิ์โยแล้วเนี่ยครับป้าทางซัมซุงครับขึ้นเตะลูกนันทขายลูกนี้ไม่ดีเท่าที่ควรครับคือทำได้ทั้งคู่ครับทั้งไซบูริยาและก็ไฮซัมซุงครับโอ้คะแนนนี้ไฮซัมซุงนั้นพลาดโอ้แต่ศิริวัฒน์สาขาเสิร์ฟเมื่อสักครู่ถือว่าเสิร์ฟแรงแล้วนะครับเสิร์ฟดีแล้วด้วยแต่ว่าประสิทธิ์โยเองยังเปิดลูกได้ครับถือว่าพื้นตะกร้อดีมากครับสีหน้านี่มุ่งมั่นมากครับศิริวัฒน์สาขายุพริยนศิริวัฒน์เสิร์ฟยังเปิดได้ครับแล้วต้องเล่นเองครับแล้วป้าพัชรพงศ์จับอยู่ครับเปิดนิ่งเลยแล้วยกไม้อริพัชญาสวยมากครับโอ้โหแล้วแต่ไม่พลาดครับนะแต่ก็จากจังหวัดตากเนี่ยครับใครชนะแต่ว่ามาเรียนหนังสืออยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวขึ้นสูงมากครับระดับเอวของนวสาขานี่ขึ้นไปอยู่เกือบขอบตะข่ายด้านบนแล้วนะครับทำให้มุมที่จะฟาดลงมาเนี่ยสูงมากนะครับกลับไปเป็นทางอินโดนีเซียได้ส่งลูกใน3คะแนนต่อจากนี้ครับ1 2ก็ถือว่ากดดันพอสมควรนะครับสำหรับนักตะกร้อจากทีมเวลาเจอกับทีมชาติไทยพัทรพงศ์ยกมาให้อันวัฒนาขึ้นแต่จอดโดนบล็อกครับโดนบล็อกคู่ของอินโดนีเซียขึ้นทั้งริยาวแล้วก็ซัมซุงครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเลยครับดับเบิลบล็อกขึ้น2คนแล้วมหาอนุวัฒน์ปราเซตโยนะครับตัวเสิร์ฟหมายเลข12เมื่อวานนี้เล่นได้ดีมากในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับฮาริซัมซูโยครับโปรเซตโยเสิร์ฟมาพัทรพงศ์เปิดด้วยหลังเท้านิ่งจริงครับยกให้ล็อกขึ้นแต่ที่มีขึ้นก็ลงล็อกก็จริงครับแต่ว่าลงในแดงของอินโดนีเซียครับขึ้นเตะเร็วเลยครับทางวัชชนะยกจะตกสั้นๆนะครับพัทรพงศ์ที่ดีไม่ถึงเลยยกสูงมากอย่างขึ้นล็อกคู่เหมือนเดิมอินโดนีเซียจังหวะบล็อกแบบนี้เห็น2ครั้งแล้วนะครับอาจจะเตรียมมารับมือลูกฟาดของอนุวัฒน์เลยครับการขึ้นดับเบิลบล็อกของหน้าซ้ายและหน้าขวาของอินโดนีเซียคะแนนสุดท้ายในชุดนี้ของโรเซตโยมาดูซัมซูโยนน้ำหนักดีครับสุวัฒน์เปิดนิ่งครับพัชรพงศ์ยกสูงแรงวัชญาขึ้นฟาดเรียบร้อยครับยกน้ำหนักดีครับพัทรพงศ์ยุคพอดีแล้วเมื่อสักครู่นี้ฮาดีซัมซูนะครับขึ้นล็อกคนเดียวไม่ไหวแล้วครับมีเวลาเหลือเฟือครับสำหรับอนุวัฒน์ชัยชนะในการที่จะเลือกว่าจะเอาลูกไปตรงไหนศิริวัฒน์สาขาจะเสิร์ฟไม่แรงวาระตรงนี้เปลี่ยนหนีเอาจากตัวเป็นไกลครับมาตรงนี้เสิร์ฟเหมือนเกี่ยวๆเอาแค่ให้ลงครับแต่ว่าเซฟูริยาเองก็พลาดโอ้โหเท้าครับเหมือนไม่แรงแต่ดูจากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้น้ำหนักค่อนข้างรุนแรงครับ
เริ่มใช้แล้วนะครับลูกเสิร์ฟของศิรวัฒน์สาขาเล็งเหลี่ยมเหมือนจะจี้ไปที่เซฟูริยังเหมือนเดิมหน้าหลังที่เดิมแล้วก็เปิดนี้ไม่ได้ครับเล็งเหลี่ยมไปสองสามครั้งครับแล้วไปได้อย่างที่สมองสั่งนะครับศิรวัฒน์สาขา6-2ครับคือเสิร์ฟด้วยซ้ายเนี่ยทางธรรมชาติจะไปทางเซฟูริยังอยู่แล้วนะครับถ้าบอลเสิร์ฟจังหวะหนักๆเต็มหลังเท้านี่ถ้าถนัดสุดก็ต้องจี้ไปทางด้านซ้ายของเขาซึ่งไปตรงกับไซฟูริยาวรับบทหนักหน่อยนะครับไซฟูวันนี้พัทรพงศ์ยุพดีครับลูกมากน้ำหนักบอลจากลูกมือของพัทรพงศ์ยังแน่นอนอยู่ครับแล้วก็ริยาขึ้นฟาดไปพัทรพงศ์ครับดักถูกแล้วแต่ว่าลูกมันจะไปเร็วแล้วก็อนุวัฒน์ชัยชนะเองขึ้นไปแล้วมันอาจจะบังทางตะกร้อของพัทรพงศ์ด้วยครับ3-6กลับมาเป็นอินโดนีเซียได้ส่งลูกตัวเล็กนิดเดียวกับไซฟูริยาวในแต่จังหวะเทคตัวทำได้ดีนะครับขึ้นสูงมากนี่คือจุดเด่นของอินโดนีเซียในชุดนี้ครับคู่หน้าเขาสามารถขึ้นเตะลูกน่าจะขายได้หมดนะครับทั้งไซฟูริยาวและก็ฮาดีซัมซู3-6จะเกาะกับไทยต้องคนนี้ครับหมายเลข12ตัวเสิร์ฟต้องมานะครับวันนี้กราเซโยกราเซโยเสิร์ฟไปอนุวัฒน์เปิดดีครับพัทรพงศ์ยกมาสวยครับน้ำหนักพอดีคำนะฮะระยะนี้ก็ไม่ถึงกับชิดตะข่ายมากดูครับวิ่งแค่ก้าวเดียวครับเพื่อที่จะตัวสอดไปใต้ลูกแล้วก็เตะลูกมาพอดีครับเข้าหลังเท้าพอดีจังหวะฟาดของนวัฒน์นี่ขึ้นเนิบๆนะครับไปตามจังหวะไม่มีเร่งแล้วก็จะเป็นเร่งของช่วงสุดท้ายคือช่วงฟาดเนี่ยครับลงเร็วเจ็ด3ถือว่าเปิดต่อได้พัทรพงศ์ยกจากหลังมาให้อันล็อกขึ้นแต่ติดล็อกครับทำซูฮาดีบล็อกได้ยกแบบสบายๆไปนิดหนึ่งครับพัทรพงศ์ดูนะไม่ถึงกันหนีบล็อกมากแต่ก็ต้องชมฮาริสซัมซูเขาด้วยครับที่เขาไล่บล็อกได้ดีสี่ต่อเจ็ดกระเซ็ตโยเองเกมวันนี้ก็ถือว่าเสิร์ฟดีครับอย่างน้อยเสิร์ฟไปเพื่อซื้อบล็อกแล้วก็ทำได้ด้วยครับสำหรับฮาริสซัมซูนี่ครับเสิร์ฟเอาข้ามไว้ก่อนแล้วเพื่อซื้อความผิดพลาดซื้อบล็อกของตัวเองด้วยคราวนี้ลูกชนะโต้ลูกเมื่อสักครู่ง่ายกว่าครับแต่ว่าลูกแก้แบบนี้ทำได้ครับต้องชมตั้งแต่พระบรมยุพดีไปแงะมาให้นะครับลูกล้นออกหลังไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่างัดกลับมาดีแล้วก็ตามด้วยลูกฟาดของทางอนุวัฒน์นะครับชอบของยากครับตามมาไล่บล็อกไม่ทันครับพอดีสมสูตรกลับมาทันได้ส่งลูกในชุดนี้3คะแนนครับนำอยู่8-4สุดวัดเสิร์ฟก็คือถ้าพลิกข้ามไปก็ถือว่าเราโชคดีครับพอจะพลิกข้ามไปนี่อินโดนีเซียก็คงจะหมดสิทธิ์รับเหมือนกันเรดี้อินโดนีเซียไล่มา5-8ทีมไทยยังได้สมบูรณ์ไฟตัวนี้เอาความข้าวของศิรวัฒน์สาขาลงไปเพื่อที่จะไปคุมอินโดนีเซียครับประสิทธิ์โยเปิดดีอันนี้ซัมซูยกให้ซัมซูริจาวศิรวัฒน์สาขาเปิดได้พัทรพงศ์ยกให้ศิรวัฒน์ขึ้นโล่งๆเลยครับเป็นแต้มของไทยครับโอ้โหนี่ศิรวัฒน์สาขาเหนียวหนึบครับทั้งเรื่องของลูกเสิร์ฟแล้วก็การเปิดลูกนะครับ2-3ครั้งแล้วครับที่เห็นว่าสามารถที่จะเปิดลูกจากการเล่นลูกในตาข่ายของนักเตะของนักตะกร้ออินโดนีเซียได้นะครับปานสุพงศ์ยังเป็นทีมไทยครับได้ส่งลูกคะแนนสุดท้ายในชุดนี้ครับ9-5คะแนนไอ้หนุ่มจากขอนแก่นครับเสิร์ฟมาที่นี่โอ้โหที่ฮาดี้ซัมซูหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์รับด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าลูกสูงเนี่ยที่เขาหาตัวครับเปิดด้วยขาก็ไม่ได้ครับพุ่งสูงเลยไป72 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
เกณฑ์ให้พี่คุณเรียกุลนะครับโค้ชของอินโดนีเซียมีเอดี้ซูริสโยบัมบังเป็นผู้จัดการทีมโปรเซตโยเสิร์ฟออกครับพอยต์ไทยแลนด์เป็นทีมไทยได้แต้ม 11-5 อินโดนีเซียต้องขอเวลานอกอินโดนีเซียเพราะว่าคะแนนของไทยหนีไปค่อนข้างไกลชนะทั้งมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้มาก็จริงนะครับสำหรับอินโดนีเซียชุดนี้แต่ว่านัดแรกนัดประเดิมสนามนี่ไปแพ้พม่ามาครับก็มีน่าจะมีจุดอ่อนหลายๆจุดที่ทำให้อาจารย์กมลตังกิมหงนั้นมองเห็นนะครับสังเกตว่ารูปเกมก็เบียดกับไทยดูเหมือนว่าจะพอมีฮึดได้นะครับแต่ว่าคะแนนตอนนี้ถูกนำห่าง5คะแนนแล้วครับลูกเด็ดขาดของเรายังเหนือกว่านะครับนี่ครับอู้คะแนนเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟนี่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งศิริวัฒน์สาขาแล้วก็ทางวิกเตอร์เอกาปราเซตโยกลับมาชมกันต่อครับหลังจากที่หมดเวลาในช่วงกันเขาลานอกเพิ่งจะเซตแรกเท่านั้นครับ11 5-11อินโดนีเซียเป็นฝ่ายส่งลูกอันวัดเปิดไม่ถึงก็ดีครับพัทรพงศ์ยกมาให้ไกลไปแล้วครับโอ้แต่ว่าอันวัดแก้มาเยี่ยมครับโอ้โหมายังไงไม่ทราบครับโอ้โหลูกนั้นเกือบจะอยู่เส้นหลังเลยนะครับแต่ว่าอนุวัฒน์ชัยชนะวิ่งตามไปแล้วก็มาตัวสอดใต้ลูกได้ทันครับก่อนที่จะสะบัดตรงนี้ดูเลยครับเกือบถึงเส้นหลังนะครับแต่ยังมาได้ครับแล้วก็คนที่พลาดคือไซฟูริยาวครับโอ้โหนี่เป็นช็อตไฮไลท์เลยครับลูกนี้ต้องเอี้ยวตัวบิดกลับมาด้วยนะครับแล้วไม่ได้มาธรรมดามาด้วยความเร็วและความแรงน่าเล่นอย่างนี้คู่ต่อสู้มีท้อได้คือจังหวะมันจะเสียแล้วไม่เสียนะครับกระสุนโยเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งพัทรพงศ์ยังเปิดได้ครับและยกสูงให้อนุวัฒน์ขึ้นแตะมีแต่ยัดใส่บล็อกนะครับใจเต็มเต็มแตะครบรอบ13-5แล้วจะกลับมาไทยเราได้ส่งลูกอีก3คะแนนครับในชุดนี้ดูว่าจะจบด้วยการเสิร์ฟของศิวัฒน์สาขาได้หรือไม่นะนี่เชียร์อินเดอร์คอนพัทรพงศ์ยุคพอดีก็ในตะกร้อลีกนี้ก็เล่นมาหลายทีมทั้งนครปฐมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่กับสโมสรทีมกาฬสินธุ์นะครับแต่บ้านเกิดนะเกิดที่เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นครับ19เก่นนครวิทยาลัยเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวฟาดตัวเสิร์ฟนี่มีตัวสำรองคอยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตำแหน่งของพัทรพงศ์ยุพดีนี่ตัวชงมีคนเดียวแล้วครับไป13-5ศิริวัฒน์สาขาครับสายสั่งตายปั่นยอดครับอันนี้ซัมซูเปิดเองยกเองแล้วเล่นเองเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ6-13ไล่มาไม่ทันครับอนุวัฒน์ชัยชนะอินไทยได้สมลูกคะแนนที่2ในชุดนี้พัทรพงศ์โยนมาน้ำหนักดีครับรีเยลยกเองแล้วก็เล่นเองผิดพลาดเองผิดพลาดเองเซตพอยต์ของไทยครับมาสอดเอาตัวสอดไปใต้ลูกลึกไปนิดนึงครับเลยทำให้ผิดจังหวะในการเตะ
เกมพอยต์14-6ไปทางไหนครับศิรวัฒน์สาขาน้ำหนักมือของพัทรพงศ์แน่นอนอยู่แล้วครับปั่นยอดมาล้นข้ามาเอกของไทยแล้วอนุชิตนะบีบซัมแบ็คลูกนี้โดนมือของประสิทธิ์โยไปแล้วครับผู้สินขานให้ทีมไทยได้แต้มเซตแรกไทยก็ชนะไป15-6คะแนนครับก็ชนะไปก่อนในเซตแรกแต่แม่ไม่ง่ายครับเกมอึดอัดนะครับวันนี้ดีที่ว่าศิรวัฒน์สาขาเองเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟแล้วทำให้คู่ต่อสู้นั้นเล่นยากมาแต่ช็อตนี้นี่น่าจะเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดประจำวันของอนุวัฒน์ชัยชนะเลยก็ว่าได้ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับเรามาติดตามชมการแข่งขันสปอร์ตกร้ออิสต์แท็กซ์ซูเปอร์ซีรีส์2022กันต่อครับเซตที่2ของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมเดี่ยวชายครับไทยกับอินโดนีเซียคะแนนแรกอินโดนีเซียเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟแต่ว่าทีมไทยก็ได้แต้มครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมของทั้ง2ทีมจากการแข่งขันในเซตแรกกระเซ็ตโดดเสิร์ฟตรงนี้ไม่ถูกพยายามเน้นเสิร์ฟเป็นแต้มบ้างเซนเสิร์ฟของประเซ็ตโยแล้วก็ศิรวัฒน์สาขานี้ค่อนข้างสูงนะครับในเซตแรก 80% ขึ้นทั้งคู่เริ่มคะแนนที่3ครับในชุดนี้ของการเสิร์ฟสำหรับอินโดนีเซียฮาริซัมซุงโยโอ้โหเสิร์ฟไม่ดีประเซ็ตโยเหมือนจะเน้นเพื่อเสิร์ฟค่าเสิร์ฟเอาคะแนนมากครับในเซตนี้แล้วก็ทำให้ผิดพลาดแต่เซตแรกเสิร์ฟไปซื้อบล็อกนี่ไม่เป็นผลเลยครับคะแนนกลับมาเป็นของไทย3แต้มแรกในเซตนี้ครับพัทรพงษ์โยนให้ศิรวัฒน์โอ้เสิร์ฟฉีกมากเลยเสิร์ฟฉีกมากไปหน่อยเราแบบเน้นทิศทางเมื่อสักครู่แต่มากไปนิดนึงทีมไทยยังได้ส่งลูกต่อครับนำอยู่3-1คะแนนพัทรพงศ์มาโยนน้ำหนักดีตลอดเลยครับน้ำหนักเข้าจุดทุกครั้งครับลียาวขึ้นแต่ติดล็อกของอนุวัฒน์อีกครั้งยกตรงนี้ใส่บล็อกครับยกใส่ตัวของริยาวแล้วเตะไม่ผ่านบล็อกของอนุวัฒน์ชนะซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยตาของอนุวัฒน์นี่มองที่ลูกตลอดนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าขึ้น4-1ดูเหมือนไม่ข้ามด้วยไม่ข้ามครับกดต่ำกว่าเน็ตเยอะครับครับล้นข้ามมาศิรวัฒน์สาขาต้องแก้ครับแล้วมีแรงครับเสียดายเหมือนกันครับศิรวัฒน์สาขาเขาโยนลูกใส่มาแล้วถอยมาแล้วเร่งจังหวะตัวเองมากไปนิดนึงครับจะกลับไปเป็นทางอินโดนีเซียได้ส่งลูกบ้างอีก3คะแนนครับประเซ็ตโยจะเน้นเสิร์ฟแรงเหมือนกับ3ชุดแรกที่เขาเสิร์ฟหรือเปล่านะครับทางที่ซัมซุงโดนไหนแม่ประเซ็ตโยเสิร์ฟติด3คะแนนรวดเลยครับแต่บางทีพอตั้งใจจะเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเอาคะแนนนี่ก็ทำให้ความแม่นยำหรือความสม่ำเสมอมันลดน้อยไปด้วยนะครับเอาแรงเข้าว่าไฟ2-5คะแนนเสิร์ฟคะแนนที่2ในชุดนี้ครับประสิทธิ์ยศเสิร์ฟมาพัทรพงศ์เปิดดีตัวไว้ดูเลยครับยกลูกนี้อาจจะห่างนิดนึงแต่ว่าอนุวัฒน์ชัยชนะเองวิ่ง2ก้าครับเอาตัวมาสอดใต้ลูกแล้วขวดลูกนี้ทิศทางเยี่ยมเหลือเกินครับยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยขอด้านขวาของอินโดนีเซียนี่เปิดกว้างเลยนะครับ
คือรู้แล้วครับว่าเล่นไปทางนั้นแน่นอนตั้งแต่ก่อนจะขึ้นฟาดแล้วอนุวัฒน์ชัยชนะศิริวัฒน์สาขานี่ปัจจุบันยังเล่นอยู่กับทีมนครปฐมในตะกร้อไทยแลนด์ลีกนะครับส่วนพัทรพงศ์นั้นก็เคยเล่นในทีมนครปฐมเหมือนกันก็เป็นผลผลิตจากคุณสุพจน์ตุ้มประชานะครับซึ่งก็เป็นโค้ชของทีมนครปฐมจนถึงปัจจุบันจังหวะนี้เปลี่ยนมาเล่นไม่ได้เล่นลูกหนักนะครับแต่ว่าไปโดนบล็อกของผู้เล่นฝั่งอินโดนีเซียออกไปเป็นคะแนนของไทยหนีไปเป็น7-2อินโดนีเซียเขาด้านนอกไม่ไหวครับแค่ต้นเซตนี่ถูกทีมไทยทิ้งไปห่าง5คะแนนต้องมาคุยกันใหม่ครับดูจากจำนวนผู้ชมในสนามแล้วก็ต้องยอมรับว่าเสปาตะกร้อนี่ยังคงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของแฟนกีฬาในบ้านเรานะครับนี่ถ้ามีสักชาติ2ชาติที่ขึ้นมาเบียดสูสีกว่านี้แล้วก็โอ้โหมีโอกาสสนามแตกแล้วครับช่วงหลังมาเลเซียเองก็ดรอปลงไปเยอะพอสมควรดูแล้วต้องบอกว่าการแข่งขันในประเภทหญิงนี่อาจจะมีตัวเลือกหลายชาตินะครับมากกว่าทางฝั่งทีมชายที่จะมีโอกาสขึ้นมาเบียดกับทีมชาติไทยเพราะว่าทีมไทยชุดนี้นะครับนอกจากชุดที่อยู่ในสนามนักกีฬาอย่างเกรียงไกรแก้วเนียนและก็พรชัยเข้าแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นตัวสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ยังนั่งเป็นตัวสำรองตัวเลือกเยอะครับในประเภททีมชุดนี่โอ้โหคงจะขึ้นมาสู้จะขึ้นมาสู้กับไทยคงยากสุริยันเป๊ะชาญสิงหาสมสกุลพนมพรเอี่ยมสะอาดสมพรใจสิงห์ผลอะไรพวกนี้ที่เรียกว่าประสิทธิภาพไม่ต่างอะไรกันมากครับเนี่ยครับอินเดียเองเซตนี้เขาผิดพลาดเยอะครับเลยทำให้คะแนนทิ้งกันออกไปค่อนข้างห่างไม่ว่าจะจังหวะขึ้นเตะลูกน่าจะขายหรือว่าเรื่องของการเสิร์ฟของประเสริฐโยครับศิริวัฒน์เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟไปนี่ฮารีซัมซูเปิดพอได้ยกมาให้ริยาขึ้นเตะจังหวะนี้ได้แต่ยังมีบ้างอินโดนีเซียเห็นว่าทุกอย่างมันต้องเข้าที่เข้าทางแบบพร้อมๆกันนะครับจึงจะเรียกแต้มจากทีมไทยได้แล้วปล่อยให้ไทยนำห่างแบบนี้จะต้องมาพร้อมๆกันหลายคะแนนติดๆนะครับถ้าจะไล่ให้ทันปัทรพงศ์ยมครั้งคือว่าเสิร์ฟไปพลิกเน็ตไปแล้วต้องให้ครับต้องให้เลยครับไซฟูริยาครับขึ้นเตะจังหวะนี้2ครั้งนี้ถือว่าเขาทำได้เยี่ยมครับเป็นคะแนนจากตัวฟาดทางด้านหน้าซ้ายและขวาทั้ง2แต้มเลยนะครับนี่เป็นไซฟูริยาครับก่อนหน้านี้ซาฟูฮาดีเป็นคนขึ้นทำคะแนนนะครับน้ำหนักยกให้สวยมากครับกลับมาเป็นอินโดนีเซียได้ส่งลูกครับเซนโยเซอร์มาดีศิริวัฒน์เองก็เปิดเยี่ยมพัทรพงศ์ยกหนีบล็อกเลยครับเรียบร้อยครับไล่มาไม่ทันครับแฮนดี้ซัมซูพยายามจะไล่มาแต่ว่าก็เห็นอยู่แล้วครับว่าลูกมันไปทางตำแหน่งที่เซฟูริยานั้นยืนอยู่พอดีครับเลยหยุดแล้วเป็นทางเลยนะครับน่าครับชะงักนิดนึงครับซัมซูฮาร์ดี้เป็นช่องให้อนุวัฒน์ฟาดลงไปง่ายๆครับขึ้นเซตที่สองนี่ขึ้นแทบทุกครั้งนี่เกือบจะเป็นคะแนนอัตโนมัติของทีมชาติไทยเลยนะครับประสิทธิ์โยเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งมาหนักไม่แรงแก้ไขข้ามไปไม่ได้ครับแฮมดี้ซัมซูครับเฉลยโอกาสได้ดีจังหวะนี้มันลูกมันล้นไปนิดนึงครับอนุวัฒน์พยายามจะเปลี่ยนจังหวะมาเหมือนกับจะเหยียบนะครับแต่ว่าลูกล้นไปทางฝั่งอินโดนีเซียแล้วครับอินโดไล่มา5-9ต้องดูคนนี้ครับประสิทธิ์โยวิกเตอร์อิก้าประสิทธิ์โยลูกเสิร์ฟจะมาหรือเปล่าเสิร์ฟเสียเองหลายครั้งนะครับเซตที่2ซัมซูโดนมาเสิร์ฟติดแล้วมันมาไม่ต่อเนื่องครับลูกเสิร์ฟของประสิทธิ์โยทีมไทยนำอยู่10-5และจะกลับมาได้เสิร์ฟอีก3คะแนนในชุดต่อจากนี้ครับ
รีวัตเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับประเซโยให้ริยาจากนอกคอร์ตมาพัทรพงศ์ครับเปิดไม่ถึงดีแต่ว่ายังยกกลับมาได้น้ำหนักเยี่ยมมากครับเด้ครับลูกแก้ไขนั้นยังถือว่าสุดยอดครับพัทรพงศ์ยุพดีเปิดด้วยหลังเท้าในลูกปิ้นเนี่ยจะตัวไปไกลแล้วนะครับแต่ว่ายังยกกลับมาให้กับทางอนุวัฒน์ชัยชนะเล่นจนได้ครับโอ้แล้วน้ำหนักเป๊ะเลยคือจะเป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับลูกฟ้าลูกนี้แต่ว่านี่ครับไปงัดกลับมาให้ต้องชมเลยครับพัทรพงศ์ยุพดีโอ้แล้วใช้ฝ่าเท้าปั่นหยอดไปนะครับอนุวัฒน์ชัยชนะโดนตัวของแฮมดี้ซัมซูก็จริงแต่ว่าไม่เด้งกลับมาครับเปิดไม่ดีแล้วครับเปิดไม่ดีครับโปรเซโยเสียแต้มให้กับทีมชาติไทยโอ้สุดดูน้ำหนักรุนแรงใช้ได้ครับศิวัฒน์สาขาและทิศทางเยี่ยมด้วยครับจะเปลี่ยนแล้วครับจะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟครับอับดุลฮาลิมราจิรีครับจะถูกส่งลงมาครับวิเตจากโปรเซโยเดินเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวคงได้ทดสอบนะครับว่าราจิรีนั้นพื้นตะก้อดีขนาดไหนครับจากลูกเสิร์ฟของศิริวัฒน์สาขาเสิร์ฟไม่ข้างศิริวัฒน์อินโดนีเซียตามอยู่6แต้มจะครั้งแรกครับราจิรีช่วงยังไงครับยกเท้าครั้งแรกก็เป็นแต้มของไทยแรงนะครับมีความแรงแต่ว่ายังไม่แม่นยำก็เพิ่งจะลงมาเสิร์ฟครั้งแรกคงจะต้องวัดแหละครับตอนนี้เอาคาชิรี่ซึ่งมีพลังในการเสิร์ฟลงมานะครับไปโต้แบบทีมไทยยืดเยื้อไม่ได้ผลครับ6 13 6ต่อ13ตามห่างนิดเสิร์ฟมาสิวัตรเปิดนิ่มเลยอัครพงศ์ยกให้โอ้โหลูกนี้ของอนุวัฒน์ชัยชนะนี่ขนมเลยคือน้ำหนักสูงๆทุกอย่างพอดีเป๊ะลูกเปิดของอัครพงศ์พอดีลูกยกของอัครพงศ์ดูจังหวะในการเอาตัวไปสอดใต้ลูกของอนุวัฒน์ชัยชนะพอดีเกือบทุกครั้งครับที่ลูกจะเข้าหลังเท้าพอดีเซฟไฟเซฟไม่แรงศิวัตรยกเองยังแล้วจังหวะนี้กลายเป็นดีครับอนุวัฒน์ชัยชนะโอ้โหตรงนี้ข้ามไปแล้วโดนน่าจะต้องโดนผู้เล่นของอินโดนีเซียด้วยนะครับไม่งั้นนี่มันจะกลายเป็นว่าเนี่ยครับมันก็จะเล่นเกินจังหวะนึงครับโอ้โหแล้วเหยียบลงไปลูกนี้จบเลยครับแต่จนภาพช้าเราไม่เห็นจังหวะก่อนหน้านี้ครับมองเผลอๆนี่เหมือนอนุวัฒน์เล่นไปเกินไปจังหวะหนึ่งแล้วก็เซตนี้ทีมไทยก็ยังสามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้นะครับ15ต่อ6ก็ชนะไป2เซตรวดนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ตรงนี้กันอีกครั้งนึงครับช่วงกลางๆเซตนั้นอินโดนีเซียทำท่าเหมือนจะดีเหมือนกันครับจากไซฟูริยาครับตัวซึ่งทำน่าจะขายแต่ว่าความเด็ดขาดความแน่นอนนั้นอนุวัฒน์ชัยชนะยังถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดในเซตที่3นะครับของผู้ชิงเลิศในประเภทคู่เดี่ยวชายครับไทยกับอินโดนีเซียไทยชนะไป2เซตนะครับใน2เซตแรกนี่เป็นเซตที่3แล้วก็อินโดนีเซียนั้นนำไทยเราอยู่2ต่อ1ครับ
ตัวเสิร์ฟของอินโดนีเซียยังเป็นราจิรี่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเอาประสัจโยลงมาสัมซูฮาดีครับจะเป็นคนโยนเปิดมาอนุวัตเปิดสบายครับพัทรพงศ์ยกมาให้หนีป๊อปครับแต่โดนฮาดีครับต้องแก้โดนข้ามาก่อนครับน้ำหนักไม่ได้แรงไปนิดลูกฉีกออกขวาไปเยอะนะครับแล้วก็มุมในบีบให้ทางด้านของซัมซุงฮาดีเล่นยากครับพยายามจะเล่นมุมแคบกลับมา2คะแนนเท่ากันครับในเซตที่3ทีมไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับเกรียงไกรแก้วเนียนแล้วก็พรชัยเข้าแก้วยังนั่งเป็นตัวสำรองจะได้เห็นหรือเปล่านะครับในวันนี้ราจูรี่เสิร์ฟนี้ออกหนักแล้วก็แรงก็จริงครับแต่ว่าความสม่ำเสมอนี่ราจูรี่ยังไม่กดดันทีมไทยเท่าที่ควรนะครับหลังชนฝาแล้วครับเซตนี้จะแพ้ไม่ได้แล้วตามคะแนนเดียวครับอินโดนีเซียปราจุรีเสิร์ฟพลิกเนี่ยไปอนุวัตยังเปิดได้อยู่ครับพัทรพงศ์ยกให้อนุวัตชนะขึ้นแข่งตัวนี้เป็นแต้มของไทยตามอยู่2คะแนนในช่วงแรกตัวนี้กลับมาแซงนะครับไทยย้อนบล็อกเลยนะครับลูกนี้ตัดย้อนหลังของซัมซูฮาดีมาสวยมากครับเป็นนักตะกร้อที่กะจังหวะในการขึ้นไปเอาตัวสอดใต้ลูกได้ดีครับพัทรพงศ์โยนให้ชิวัตเสิร์ฟไม่แรงฮาดีซัมซูครับเปิดแล้วยกให้ดิยาเล่นชิวัตยังเกี่ยวมาได้แล้วก็โป้โป้ชิวัตชัยชนะเองโดดขึ้นเล่นจากครึ่งคอนะครับยังถอยไปทันครับยังถอยไปเอาตัวสอดใต้ลูกได้ทันแล้วก็เตะลูกมีน้ำหนักจริงๆครับคือ2จังหวะแรกคนนี้ครับศิวัตรสาขานี่แงะขึ้นมาก่อนครับแล้วจังหวะชงนี่ก็ไม่ได้คือไม่ได้มีเวลามากมายนักนะครับงัดให้โด่งขึ้นไว้ก่อนแล้วที่เหลือก็เป็นอนุวัตชัยชนะทำที่เหลือไปครับพัทรพงศ์โยนทีเปิดมาดีครับราจิรีเปิดไม่ขึ้นครับโอ้โหเป็นวันที่ศิวัตรสาขาเสิร์ฟได้อย่างที่สั่งครับสมราคาสมฉายาที่สื่อมวลชนตั้งให้ครับซ้ายสั่งตายและข้อมูลในการบรรยายวันนี้ขอบคุณคุณเจษฎาโพปานครับจากหนังสือพิมพ์เสียงกีฬารายวันครับพัทรพงศ์โยนอีกครั้งนะครับโอ้โหยังสบหนักเหมือนเดิมราจิรี่รับได้แต่ว่าบ้าขยับหนีไปซะนะครับทั้งคู่ครับทั้งไซฟูริยาเองก็คิดว่าราจิรี่จะเล่นราจิรี่ก็คิดว่าไซฟูริยาจะเล่นเหมือนกันไม่เข้าใจครับจังหวะนี้รับแล้วต่างคนต่างยืนขาตายเลยนะครับกลับไปอินโดนีเซียได้ส่งลูกครับโอ้โหวันนี้ศิริวัฒน์เสิร์ฟดีจริงราจิรี่เสิร์ฟก็ไม่ข้างเหมือนจะถอดใจคือถ้าว่ากันถึงประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันต้องคนนี้ครับประสิทธิโยที่ดูแล้วเสิร์ฟอันตรายกว่าราจิรี่มีประสิทธิภาพมากกว่าสองคนนี้ไม่ได้ถูกส่งไปวางสายวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเพียงไกลแก้วเมียนแล้วก็พอใช้เขาแก้วนั่งเป็นผู้ชมไปครับวันนี้ประสิทธิ์เสิร์ฟเนี่ยครับคือการเสิร์ฟมันแน่นอนมากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถเล่นงานนักตะกร้อของไทยได้เท่านั้นเองครับลูกเสิร์ฟของประสิทธิ์ถึงถ้าเทียบกับราจิรี่แล้วเนี่ยดีกว่าแน่อนุวัชชนะดูครับเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วก็เนี่ยครับจังหวะขึ้นเตะนั้นเต็มหลังเท้าในทุกๆครั้งครับที่ขึ้นไปเล่น
มันคือมันสามารถบังคับได้ทั้งทิศทางแล้วก็ทั้งน้ำหนักกระสุนโยเซอร์พิธีอนุวัตยังเปิดดีครับพระราชพงศ์ยกไหขึ้นเตะเร็วครับยกนิ้วให้พระราชพงศ์เลยคือมันอาจจะติดบล็อกแต่ว่าที่ต้องยกนิ้วให้ก็เพราะว่าเป็นลักษณะของการยกให้ที่ทำให้ตัวเตะคือพนวัตอนุวัตชัยชนะนั้นเล่นได้ง่ายครับแต่นี้ขึ้นบล็อกคู่ครับเก้าสามสิริวัตรเสิร์ฟมาครับสกุลยาครับมีโอกาสได้ขึ้นทำหน้าจะขายบ้างแต่ใส่ตัวของอนุวัตรออกไปครับนานๆจะได้ตอบกลับมาบ้างนะครับสกุลยาเซตนี้แทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นทำแบบนี้เลยครับขอเวลาไม่เครียดเลยนะครับดูหน้าตาจังมนต์จังหงส์อาจจะมีรอยยิ้มที่มุมปากอยู่นิดๆด้วยซ้ำไปผู้มีภาษาอังกฤษนี้บอกว่าเหมือนกับเป็นการซ้อมใหญ่ของทีมชาติไทยเลยนะครับดูการขึ้นแต่ละท่านของอนุวัชชัยนะครับดูนะคือพยายามก้าวไปแล้วเอาตัวสอดไว้ใต้ลูกอยู่ในจังหวะที่พอดีทุกครั้งเลยครับและลูกเสิร์ฟของศิริวัฒน์สาขาอย่างที่เรียนทราบวันนี้ทำได้ดีจริงๆคะแนนนี้ถึงไม่ได้นะครับแต่ก็จะให้เห็นถึงทีมเวิร์คของไทยครับที่เล่นกันได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจกันดีแม่ถ้าเปลี่ยนพรชัยเขาแก้วลงมาอีกคนนึงนี่เป็นทีมขอนแก่นเลยนะเพราะว่าสิริวัฒน์พัทรพงษ์นั้นเป็นนักตะกร้อจากขอนแก่นเพียงแต่ว่าเวลาเล่นสโมสรเนี่ยก็ยกย้ายไปเรื่อยครับมาสร้างชื่อให้กับนครปฐมนะครับครับเสิร์ฟพวกนี้ไปยังเปิดได้อยู่แต่พุริยาขึ้นแต่วันนี้ติดล็อกของอนุวัตรอีกครับโอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดครับอนุวัตรได้ทั้งรุกทั้งรับครับนี่ครับนี่ติดบล็อกมาไล่บล็อกดีเหลือเกินดูเหยียดมาพอดีเลยครับตัวสี่สิริวัฒน์เสิร์ฟปันดวงอันนี้ซัมซูรับล้นแล้วครับอนุวัฒน์เล่นลูกนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเจ้าตัวเองยังขำอ่ะดูครับเนี่ยครับเล่นลูกเหยียบแต่ว่าเป็นเหยียบที่มันใช้เหมือนดีดนะครับใช้ฝ่าเท้าเนี่ยครับดีดไปด้านหลังนะครับมีลูกรูปแบบนานๆเห็นทีลูกแบบนี้11แต่ก็ได้ผลนะครับเป็นแต้มของไทยตัดซิปโดเสิร์ฟอนุวัตรรับลุ้นมาบ้างหาดีซัมซูยกให้สปูริยาขึ้นแต่ลูกนี้สบาย5ต่อ11มันนานจะได้สักทีลักษณะนี้5 11 5ต่อ11ยังอยู่ในเกมเสิร์ฟของอินโดนีเซียเสิร์ฟพลิกเน็ตแต่ก่อนเสียดายครับประเซตโยพลิกเน็ตนี่ของดีแล้วนะครับเพราะว่าท่านลงนี่ฝ่ายรับกะจังหวะลำบากนี่พลิกเน็ตแล้วออกข้างไปตามมาห่างๆครับ52 2เซตแรกนี้แพ้ไทย6ต่อ15ทั้ง2เซตนะครับอ้าวเกิดตรงนี้เตะกับผิดเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้ไม่ได้ติดเน็ตนี่ก็ลูกเกือบรอดเน็ตเลยพลาดไปเยอะเลยครับไทยต้องการ2คะแนนครับเพื่อจะคว้าแชมป์ในสนามนี้ครับและเป็นชุดการเสิร์ฟของไทยครับใน3คะแนนซึ่งถ้าทำได้ก็จะคว้าแชมป์ไปเลยสิวัตรเสิร์ฟมาหาดิซัมซูครับยกให้กับสฟุริยาขึ้นดีครับขึ้นได้ดียังยื้อแต้มไว้ได้ครับ
ต่อ13นะครับแม่แล้วแฟนตะกร้อยังไม่มีหนีนะยังอยู่กันเต็มครับ13ต่อ6ศิริวัฒน์เสิร์ฟมาเอาซิกิโอเปิดไม่ดีลูกมันมีสเปนนะครับโดนเท้าแล้วดีดหนีออกไปเลยแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทีมชาติไทยนะครับพยายามจะเปิดตู้ด้วยหลังเท้าเนี่ยมันจะคู่ประสิทธิ์โยเปิดด้วยหลังเท้านี่ถ้าพื้นไม่แน่นจริงเนี่ยว่าบังคับลูกลำบากครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ตีวัดเสิร์ฟพอได้ครับฮารีซัมซูยกมาให้ห่างหน่อยแต่ดีครับซาฟูริเจลเป็นโอกาสของอนุชาชนะพักอกมาเล่นลูกแบบนี้โอ้โหกล้าเล่นมากครับอนุชาชนะและก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะไปได้ดูนะครับเล่นลูกนี้หลอกสนิทเลยครับหลอกทั้งฮาดีซัมซูและก็ซาฟูริเจลครับพักอกดูสิครับแต่เล่นวินวันนี้ทำอะไรดีไปหมดครับแล้วโชว์เลยครับแมตช์พอยต์เล่นแบบนี้ใช้แบบนี้นี่ฝรั่งขึ้นนะอย่างลูกเสิร์ฟของสิบสักพันเสิร์ฟถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์ของตะกร้อสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าลูกเสิร์ฟฮอสคิก